คตตอบปมระอุแฟนคลับตกใจเต๋ามอดทะเลาะเลิกคบจริงไหมคาดสาเหตุประเด็นที่หลายคนอยากรู้พจน์อานนท์ตอบปมระอุแฟนคลับตกใจเต๋ามอดทะเลาะลั่นเกลียดเลิกคบจริงไหมคาดสาเหตุรายการทัวร์มาลงเมื่อวันก่อนพจน์อานนท์นอกจากอ่านข่าวปมนักแสดงซีรีส์วายขอความเป็นธรรมหลังยังไม่ได้รับค่าตัวอีกครึ่งหนึ่งตามที่บริษัทผู้ว่าจ้างได้ตกลงไว้อ่านข่าวแฟนคลับตกใจงงเต๋าด่าเดือดมอดแต่ละคำแรงมากเลิกคบลั่นเป็กมาประสาน XX อะไรพจน์ได้วิเคราะห์เรื่องนี้พร้อมแนะนำนักแสดงว่าต้องตามและทำใจเพราะถ้าไปแจ้งตำรวจเขาไม่มีจ่ายเขายอมติดคุกก็อาจจะไม่ได้เงินทั้งยังบอกด้วยว่าการเป็นดาราอยู่ที่ดวงของแต่ละคนด้วยยิ่งพยายามอยากเป็นยิ่งโดนหลอกง่ายความอยากทำให้เจอเรื่องให้โดนหลอกได้ง่ายขึ้นอาชีพอื่นๆก็มีให้เลือกมีดาราที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จก็เยอะไปคนเราถ้าเป็นดาราก็ได้เป็นเองอย่างที่เต๋าสมชายอย่างนี้เขาก็ไม่ได้อยากเป็นดารานะเขาได้เป็นเองด้านเป็กกี้และเพชรจ้าพิธีกรช่วยกันชงถามประเด็นเต๋าสมชายและมอดปฏิภาณถามทะเลาะกันจริงไหมหลังจากเต๋าไปออกรายการเป็กสัญชัยประกาศเลิกคบมอดลั่นเกลียดอีกต่างหากโดยพจน์ตอบว่าไม่รู้เพราะไม่เจอกันเลยแต่คงไม่ทะเลาะกันหรอกเขาอาจจะงอนกันที่คิดนะเขามีคอนเสิร์ตไงที่เขาจ้างมอดลิปปอยไปออกบ่อยๆของบริษัทหนึ่งแต่ส่วนใหญ่มันจะต้องเป็นมอดเต๋ามันก็คงงอนไม่คุยแล้วโวยทำไมไม่เป็นมอดเต๋าแต่เป็นมอดลิปปอยน่าจะแซวกันถ้าโกรธเดี๋ยวมันก็ดีกันมั้งเป็นเด็กของเราก็จริงแต่ไม่ได้เจอกันทุกวัน2กระทรวงจูบปากพื้นที่พิพาทป.ก.เขาใหญ่ลงตัวธรรมนัสย้ำไร้ขัดแย้งพัชรวาท2กระทรวงจูบปากพื้นที่พิพาทป.ก.เขาใหญ่ลงตัวธรรมนัสสั่งสำรวจยึดคืนโรงแรมรีสอร์ทใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์ย้ำสัมพันธ์พัชรวาทไร้ขัดแย้งเมื่อเวลา 10:45 นวันที่27กุมภาพันธ์2567ที่ทำเนียบรัฐบาลรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงภายหลังกรมแผนที่ทหารได้สำรวจพื้นที่สปก.ทับซ้อนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เตรียมประกาศไม่ให้นำที่ดินแนวกันชนออกเป็นที่ดินทำกินสปก.ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมากรมแผนที่ทหารได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีหลังจัดทำแผนที่วันแมปกรณีนี้เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้ตนพร้อมพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทแถลงข่าวโดยยืนยันว่าทั้งสองหน่วยงานไม่มีใครผิดใครถูกเนื่องจากถือแผนที่คนละฉบับไม่มีใครมีเจตนาร้ายที่จะไปทำลายทรัพย์สินส่วนราชการของสำนักงานปฏิรูปที่ดินรอ.ธรรมนัสกล่าวว่ากระทรวงเกษตรศาสตร์ได้ตั้งกรรมการสอบเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินที่มีพฤติกรรมสอบผิดกฎหมายในการออกเอกสารสิทธิ์ป.ก.พร้อมทั้งมอบที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายร้องกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดังนั้นตรวจพบผิดตามกฎหมายก็จะดำเนินคดีมาตรา157วินัยร้ายแรงตนยืนยันว่าจะไม่ทำอะไรที่เป็นการรังแกข้าราชการหากดำเนินการด้วยความริสุดใจก็อย่าไปกลัวแต่หากประพฤติมิชอบก็จะดำเนินการเอาผิดด็อกเตอร์อาจารย์ธรรมนัสกล่าวต่อว่ายืนยันว่าหนังสือที่เจ้ากรมแผนที่ทหารนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีระบุชัดเจนว่าพื้นที่ที่สปกไปปักหมุดอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแต่พื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้กับพื้นที่อุทยานเขาใหญ่จึงเห็นว่าควรกันเป็นพื้นที่กันชนตนได้หารือกับพลตำรวจเอกพัชรบาทปลัด2กระทรวงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเห็นพ้องว่าต้องแก้ปัญหาไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทะเลาะกันแต่ไม่โทษใครเพราะต่างฝ่ายถือแผนที่คนละฉบับ
ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองนอกจากนี้ตนได้สั่งการให้ตรวจสอบพื้นที่สปก.รอบเขาใหญ่ทั้งหมดว่าจัดสรรที่ดินโดยผิดกฎหมายหรือไม่หรือจัดโดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นเกษตรกรเข้าไปทำกินหรือไม่หากพบว่าเป็นรีสอร์ทหรือโรงแรมจะยึดคืนเรื่องนี้ได้ให้สำรวจทั่วประเทศด้วยในลักษณะเดียวกันหากพื้นที่ยังไม่ได้จัดสรรทางสองหน่วยงานมีการหารือกันแล้วว่าจะทำเป็นป่ากันดังนั้นใครที่ไม่ได้ใช้พื้นที่ทำการเกษตรหรือไม่ใช่เกษตรกรจริงก็ขอให้มอบตัวอย่าให้ฝ่ายกฎหมายลงไปจัดการพื้นที่นี้จะทำผิดวัตถุประสงค์ไม่ได้ทั้งนี้ย้ำว่าพื้นที่ที่มีปัญหาไม่ว่าจะกี่แปลงก็จะเพิกถอนให้หมดเรื่องในบ้านเมื่อคุณทำผิดคุณส่อเจตนาอะไรเรารู้หมดใครทำอะไรอยู่ก็รับกรรมไปแล้วกันเราไม่มีละเว้นนายกรัฐมนตรีลงมาสั่งการด้วยตัวเองไม่ให้เกิดข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่เมื่อเช้าผมประชุมที่ดิน72จังหวัดและได้ข้อสรุปว่าต่อจากนี้2หน่วยงานจับมือพิทักษ์ป่าพื้นที่อุทยานด้วยกันทำกันชนทั้งประเทศเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาร.อ.ธรรมนัสกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์กล่าวว่ายืนยันว่าตนกับพลตำรวจเอกพัชรวาทไม่มีข้อบาดหมางหรือขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นตนเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นน้องเปรียบเสมือนเป็นเด็กก็ให้ความเคารพนับถือปิดฉากรักทางไกลเบิ้ลปทุมราชประกาศเลิกแครี่เหลือสถานะแค่พี่น้องปิดฉากรักทางไกลเบิ้ลปทุมราชประกาศเลิกแครี่เหลือสถานะแค่พี่น้องขอบคุณทุกความสุขตลอดเวลาที่ผ่านมาเผยยังหวังดีกับน้องเสมอวันที่27กุมภาพันธ์2567เบิ้ลปทุมราชนักร้องหนุ่มชื่อดังได้ออกมาโพสต์ว่าได้เลิกรากับแฟนสาวแครี่นางแบบลูกครึ่งไทยเยอรมันโดยระบุว่าไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นระหว่างทางหรือปลายทางตอนนี้ผมกับแครี่ได้ยุติสถานะการเป็นแฟนเหลือเพียงสถานะพี่น้องมิตรภาพที่สวยงามเราตกลงจบกันด้วยดีมาสักพักหนึ่งเพียงแต่ไม่มีโอกาสได้โพสต์ชี้แจงเพราะผมคิดว่ายังคงเป็นเรื่องของสองคนที่ยากจะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจแม้แต่ครอบครัวหรือคนใกล้ตัวขอบคุณทุกความสุขทุกรอยยิ้มในตลอดที่ผ่านมาและขอโทษหากมีช่วงเวลาที่ไม่มีความสุขหรือเสียใจแครี่เป็นคนที่น่ารักสำหรับผมตลอดไปขออภัยหากไม่สะดวกที่จะสัมภาษณ์หรือสร้างข่าวจากประเด็นนี้ขอบพระคุณทุกคนที่ให้กำลังเราทั้งคู่ตลอดมายังหวังดีกับน้องเสมอทำให้มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากรวมถึงก้องห้วยไร่เพื่อนสนิทของเบิ้ลปทุมราชได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าความรักสวยงามตั้งแต่เริ่มต้นเป็นต้นไปโดยเมื่อกลางปี2561เบิ้ลปทุมราชได้ออกมาเปิดตัวคบหาดูใจกับน้องแครี่ซึ่งได้ปิ๊งรักขณะไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรปแล้วได้เจอกันที่ร้านอาหารสองความน่ารักน้องแครี่หวานใจเบิ้ลปทุมราชรักนี้ไม่ใช่บุพเพสันนิวาส